BMW Group ประเทศไทยพันในกำลังพันธมิตรเปิดโครงการ Choice is yours เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเสนอไอเดียรวมสร้างสังคมยั่งยืนพร้อมโอกาสฝึกงานในองค์กรชั้นนำถือเป็นครั้งแรกของความร่วมมือกันระหว่างองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศจากสื่อองค์กรเมื่อ BMW Group ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา Microsoft ประเทศไทยและ SCG เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นิสิตนักศึกษาไทยได้แสดงศักยภาพการออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืนที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมและสังคมในโครงการ Choice is yours ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการต่อยอดแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาโครงการต่างๆที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมเปิดรับทีมนิสิตนักศึกษาไม่จำกัดคณะหรือชั้นปีซึ่งสามารถเลือกแนวคิดในการนำเสนอผลงานได้แก่ Reduce กับ BMW Group ประเทศไทย Reuse กับมูลนิธิชัยพัฒนา Rethink กับ Microsoft ประเทศไทยและ Recycle กับ SCG โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก4องค์กรรวมเป็นผู้ให้คำปรึกษาและตัดสินโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง22กรกฎาคม2565ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ20ทีมในวันที่5สิงหาคม2565และประกาศรางวัลชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน2565ทั้งนี้ทีมผู้ชนะจะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านต่อไปในแนวคิดของเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainability นะครับทาง BMW Group เองเนี่ยนะฮะเราก็มีแนวคิดในเรื่องนี้เนี่ยมายาวนานมากตั้งแต่ยุค 70s แล้วนะครับแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ commitment ของ BMW Group ทั่วโลกเนี่ยเรามองไปถึงปี2050นะครับว่าต้องการที่ achieve ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะ come up กับกิจกรรมนะครับที่เราจะไปร่วมกันนะฮะลดในตัวเรื่องของคาร์บอนเนี่ยลงไปนะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำในมุมของการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆนะครับเราก็คิดถึงไม่ว่าจะเป็น Microsoft ก็ดี SCG ก็ดีหรือมูลนิธิชัยพัฒนาก็ดีซึ่งเราก็มีโครงการที่ทำกันมาต่อเนื่องหลายปีด้วยกันนะครับก็ชวนกันมาเป็นพาร์ทเนอร์นะฮะแล้วก็บอกว่าการที่เราจะคิดต่อยอดในเรื่องของการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเราควรจะ involve ความคิดใหม่ๆจากน้องๆนักศึกษาด้วยก็เลยใช้ตรงนี้มาเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้ชื่อว่า Choice is yours นะครับก็คือว่าเราเลือกได้ว่าเราจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างนะครับในสังคมที่อยู่หรือว่าในโลกที่อยู่ได้ไงบ้างนะครับเพราะนั้นแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มให้น้องๆนี่เลือกได้นะครับใน4หัวข้อที่ต่อยอดเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็น Rethink Reuse Reduce หรือว่า Recycle